ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนร่วมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาภูมิปัญญาไทยนั้นยิ่งใหญ่เทคโนโลยีเกษตรจะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลานดูแลก็เดินทางมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมเรื่องราวความรู้ของดอกมะลิซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะซึ่งสาระความรู้ที่เราจะได้จากดอกมะลิจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนแห่งนี้นะคะก็ทำการรวบรวมมะลิไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับท้าวความก่อนเลยว่ามะลิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่สายพันธุ์นะคะถ้าแบบในภาพรวมอ่ะในภาพรวมของประเทศไทยจากการศึกษาทางพฤกษศาสตร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 45,000 ที่เรารวบรวมได้ตอนเนี้ย 15,000 มีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็มีใกล้เคียงกันก็มีเนื่องจากว่ามะลิเนี่ยก็เป็นพืชที่ต้องผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์นะเราจะไม่เคยปรากฏเห็นว่ามันมีเมล็ดเลยทั่วไปในท้องตลาดก็จะมีอยู่ประมาณ 10,000 นะครับที่ใช้กันอยู่เยอะๆก็จะเป็นมะลิลามะลิซ้อนแต่ละชนิดก็จะมีกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันแล้วก็การบานให้กลิ่นหอมเนี่ยก็จะต่างเวลากันค่ะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะปลูกหลายพันเหตุผลก็คือเก็บดอกรวมแล้วจะได้กลั่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้คนละกลิ่นนะครับใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกมะลิจันทบูรณ์ฮะมะลิจันทบูรณ์แต่อันนี้ยังไม่มีดอกไม่ใช่ช่วงดอกครับอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะลิลากับมะลิซ้อนแต่จะกลีบน้อยกว่ามะลิซ้อนแต่มากกว่ากลีบมะลิลาตัวนี้เป็นพุทธชาตินะครับซึ่งมีลักษณะใบมันแล้วก็หนาทนแล้งอัตราการเจริญเติบโตดีมากเหมาะสำหรับใช้ทำเป็นต้นตอแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับแต่เขามีความคล้ายๆกับมะลิแดงเลยนะคะครับคล้ายๆกันแต่อันนี้จะแดงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยคือคล้ายๆด้วยรูปทรงครับรูปทรงแต่ว่าจะแดงกว่าครับแล้วเมื่อกี้นะคะผอ.ก็ได้อธิบายถึงความแตกต่างของพุทธชาติที่เป็นตระกูลมะลิเหมือนกันนะคะกับมะลิแดงซึ่งเขาจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกันนะคะนี่ดูตอนที่ดอกมันหุบนะคะเขาจะมีสีแดงเหมือนกันแต่ว่าพุทธชาติเนี่ยแดงจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ตรงกลีบเห็นไหมคะมะลิแดงนี่กลีบเขาจะใหญ่แล้วก็น้อยกว่าแต่ว่าพุทธชาติเนี่ยกลีบเขาจะเรียวบางนิดเลยตัวนี้เป็นมะลิเหลืองครับหมายถึงว่ามะลิสีเหลืองดอกมะลิแจสมินเขาเรียกนะครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยเป็นดอกสีเหลืองนะครับตัวนี้ใบจะคล้ายๆใบกุหลาบสำหรับตัวนี้มะลิพวงครับมะลิพวงครับตัวนี้เป็นมะลิพวงซึ่งเวลาออกดอกเนี่ยจะออกเป็นพวงเป็นช่อแล้วจะดกมากช่อหนึ่งประมาณ 10-20 ดอกสำหรับตัวนี้คือมะลิงาช้างมะลิงาช้างใบเขาจะถี่แล้วใบจะมีขนนะฮะแล้วเวลาดอกตูมเนี่ยเขาจะให้ดอกเหมือนงาช้างน่าจะมาจากรูปทรงลักษณะครับใช่ครับถึงเรียกว่ามะลิงาช้างมอบให้เลยครับโอ้ยขอบคุณค่ะหมอเรา
ราเห็นแบบว่าหลายสายพันธุ์แบบว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนอะเนาะอย่างมะลิงาช้างที่อยู่ในมือก้านปูอย่างนี้นะคะแล้วก็มีมะลิแดงมีพุทธชาติด้วยซึ่งอันนี้เป็นดอกมะลิหมดเลยอย่างที่ผอ.บอกว่าจริงๆแล้วมันมีมากมายหลายสายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ที่เราจะใช้หรือว่าเห็นกันในท้องตลาดก็คือเป็นมะลิลาครับมะลิลาหรือมะลิซอส่วนพันธุ์พวกนี้ต้องไปเสาะหานะฮะในท้องตลาดก็จะมีเหมือนกันจะเป็นตลาดเฉพาะสำหรับคนที่ชอบไม้ดอกและชอบกลิ่นซึ่งกลิ่นมะลิก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันสามารถจำแนกออกจำแนกชนิดได้เลยว่าเป็นกลิ่นอะไรถามถึงมะลิลาพันธุ์ที่เขาใช้กันในท้องตลาดเป็นพันธุ์อะไรอะคะส่วนมากก็จะเป็นพันธุ์ลาดบูรณะพันธุ์ชุมพรซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองอยู่เดิมอยู่แหละแล้วเราเอามารวบรวมแล้วมาคัดพันธุ์ก็พบว่าพันธุ์ลาดบูรณะและพันธุ์ชุมพรนี่จะให้ดอกดกดีแล้วก็มีลักษณะดอกที่เหมาะสำหรับทำเป็นการค้าก็คือร้อยมาลัยนี่ก็มีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกจำนวนมากไหมคะเยอะครับอย่างในศรีสะเกษนี่ศรีสะเกษอุบลเนี่ยประมาณพันไร่นะที่จังหวัดอื่นๆก็จะเป็นแหล่งใหญ่ๆทั้งภาคกลางเป็นส่วนมากส่งเข้าปากคลองตลาดพูดถึงมะลิที่เป็นพันธุ์ที่ท้องตลาดต้องการดังนั้นเดี๋ยวเราลงไปพื้นที่นะคะเพื่อไปดูต้นมะลิลากันนะคะที่แปลงเกษตรกรที่มีการนำมะลิพันธุ์ที่ได้มาจากศูนย์มาปลูกใช่ไหมคะใช่ครับอย่างที่นี่เป็นพันธุ์อะไรบ้างคะพ่อที่ตรงนี้เป็นพันธุ์ลาดบูรณะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แนะนำก็คือพันธุ์ชุมพรซึ่งเราวิจัยว่ามีดอกดกแล้วก็ออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวเด่นนี่คืออะไรครับเด่นก็คือดกไซดอกเนี่ยจะเหมาะสำหรับการร้อยมาลัยที่สำคัญก็คือมีกลิ่นหอมตอนนี้นะคะหอมมากๆเลยละค่ะเพราะว่าดอกนี้บานมันจะได้กลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับอย่างมะลิอะค่ะที่แบบว่าเป็นความต้องการของตลาดเนี่ยลักษณะของเขาจะต้องเป็นยังไงอะคะลักษณะประมาณนี้เลยครับคือจะต้องมีก้านยาวพอสมควรที่จะให้ร้อยได้นะครับแล้วก็กลีบดอกอย่างน้อย1ชั้นนะครับมันจะยังมีมะลิลาค่ะอันนี้เขาเรียกมะลิลาธรรมดายังมีลาซ้อนก็คือมันก็จะมีกลีบจะมีกลีบเพิ่มเป็น2ชั้นค่ะและยังมีมะลิถอดอีกนะฮะสามารถดึงออกเป็นชั้นๆได้ส่วนมากก็จะใช้มะลิลาธรรมดาก็คือมี1ชั้นหรือ2ไม่เกิน2ชั้นซึ่งจะให้ดอกเยอะนะครับแต่บางที่นะครับบางแหล่งเนี่ยจะใช้มะลิลาหรือมะลิถอดเนี่ย2ชั้นหรือ3ชั้นเพราะเขาซื้อขายกันเป็นน้ำหนักแต่ผู้บริโภคไม่ค่อยชอบเวลาเอาไปร้อยเนี่ยมันได้ดอกน้อยแต่มันหนักสรุปแล้วก็คือเขาใช้มะลิลาธรรมดาเนี่ยโอเคแล้วผลผลิตก็จะสูงได้จำนวนดอกเยอะช่วงอายุการเก็บเกี่ยวของเขาส่วนใหญ่กี่วันถึงจะแบบมันเต็มที่เราจะสังเกตยังไงอะคะเขาจะเริ่มดอกจากเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองนี่ถ้าเราจะเห็นสีมันจะต่างกันตัวนี้จะเป็นเริ่มสีขาวนี่อีกประมาณตอนบ่ายเนี่ยก็เก็บได้ครับให้เป็นสีขาวเขาถึงจะเก็บก็คือดูว่าให้เป็นสีขาวแต่ยังไม่บานอ่า
ดอกเขาจะเริ่มคลี่นิดนึงนะจากพอนี้ได้เลยนะอย่างเช่นดอกนี้นะครับเริ่มคลี่มาขึ้นมาอีกระยะหนึ่งแล้วอันนี้คือเก็บลักษณะของเมล็ดตรงนี้เริ่มจะคลี่นะฮะนิดหนึ่งเห็นไหมสีจะขาวขึ้นนะครับใช่เลยระยะนี้จะเก็บได้แล้ววิธีการเก็บก็คือเก็บทั้งดอกนี่แหละเสร็จแล้วก็เอาไปลดความร้อนอย่างรวดเร็วโดยใช้น้ำผสมน้ำแข็งเก็บแช่ดอกก็จะไม่บานพี่ถิ่นนะคะเข้ามาเก็บมะลิแล้วอันนี้ลักษณะแบบนี้คือเก็บได้แล้วอันนี้เก็บได้แล้วครับโอเคการเก็บนี่ต้องถอดออกมาทั้งดอกถอดมาทั้งดอกเลยส่วนช่อก้านดอกไม่ต้องเอามาออกมาลักษณะนี้อย่างนี้ค่ะอย่าเพิ่งลึกให้ถึงก้านดอกนะครับเพื่อไม่ให้ดอกมันช้ำขยับนิ้วมือลงลึกๆหน่อยนิดนึงนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับจะได้ลักษณะนี้ค่ะนี่เก็บทุกวันนะคะพี่ถิ่นอ๋อเก็บทุกวันครับต้องเก็บทุกวันหน่อยว่าพี่ถิ่นเนี่ยเอาพันธุ์จากที่ศูนย์มาแล้วก็มาปลูกนานหรือยังคะปลูกได้6ปีแล้วฮะ6ปี6ปีแล้วครับโอ้โห6ปีแล้วก็เก็บอย่างเงี้ยทุกวันเหรอเก็บทุกวันเลยครับสร้างรายได้ดีไหมอ่ะก็พอได้ครับพอได้พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับทำไมเราถึงแบบปลูกมะลิอะคะพี่ถิ่นตอนแรกทำเป็นอาชีพเสริมนะจริงๆทำไร่ทำนาก็เป็นอาชีพหลักที่นี่เนาะก็พอดีเห็นศูนย์วิจัยเขาปลูกกันค่ะแล้วก็เอามาปลูกดูก็คุณแม่ก็บอกว่าเออมาปลูกเยอะๆหน่อยจะได้บูชาพระด้วยก็เลยมาปลูกเพราะปลูกไปปลูกมาก็มีคนมาถามซื้อถามอะไรก็ค่อยๆขยายเพิ่มจำนวนขึ้นค่ะแล้วก็เลยเป็นแบบเชิงพาณิชย์ไปเลยก็เลย6ปีเลยครับ6ปีเลยก็พออยู่ได้เนาะครับอยู่ได้ครับก็ขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆทุกวันทำยังไงเราถึงแบบมีผลผลิตอยู่เสมออะไรเงี้ยการดูแลรักษาเป็นเรื่องสำคัญนะมะลินี่เปรียบเหมือนคนก็เหมือนคนเนี่ยเราต้องการน้ำต้องการอาหารเนาะทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่สุขสบายมีน้ำมีอาหารเวลาเจ็บป่วยก็ให้อยู่ให้ยาเขาเป็นลักษณะถือทำไร่จากไหนอันนี้เราเรียกว่าหนอนเจาะดอกมะลิแล้วเวลามันเข้าทำลายเนี่ยมันจะเข้าทำลายในหลอดดอกในลักษณะนี้จะมีการระบาดของแมลงแล้วที่เห็นเนี่ยที่เป็นดอกสีม่วงดอกสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็ไม่เจริญเติบโตเนื่องจากว่ามีหนอนเจาะอยู่ภายในเขาเรียกว่าหนอนเจาะดอกมะลิหนอนเจาะดอกมะลิเกิดจากผีเสื้อกลางคืนค่ะครับซึ่งมีการระบาดแล้วอย่างแปลงนี้ครับก็โดยปกติเนี่ยถ้ามีหนอนระบาดก็จะเห็นสีดอกนะอันดับแรกเจอสีดอกนี่แสดงว่าทำลายไปแล้วแบบนี้นะครับดอกจะเกิดเป็นสีม่วง ม่วงครับถ้ามองสัมผัสกับแสงนี่ก็จะเห็นเส้นใยคล้ายๆเส้นใยแมงมุมนะครับมันจะวาวขึ้นเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะเห็นไหมฮะอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเส้นใยบางๆเส้นยางคล้ายๆใยแมงมุมนั่นเป็นเส้นใยจากหนอนถักขึ้นชาวบ้านมักจะเรียกว่าหนอนหลอดหนอนหลอดเพราะมันเข้าไปอยู่ในหลอดดอก
อ๋อไอ้ตรงที่เขาไว้ร้อยมาลายอ่ะตรงนั้นแหละครับช่วงกลางวันครับทิ้งตัวกลางคืนก็จะขึ้นมากินดอกแล้วอย่างนี้ถ้าเขาเจอเนี่ยพอมีคำแนะนำเกษตรกรก็คือเมื่อเจอแล้วเนี่ยดอกพวกนี้จะต้องเก็บไปเผาทำลายเก็บไปพร้อมกับการเก็บดอกผมแนะนำเนี่ยก็คือมี2กระเป๋ากระเป๋านึงเอาไปทำลายกระเป๋านึงเอาไปขายก็คือช่วงเวลาทำคู่กันไปเลยหากไม่เก็บแล้วปล่อยไว้นี่มันจะร้ายแรงต่อแปลงไหมคะใช่เพราะว่าหนอนพวกเนี้ยเวลาพ่นสารเคมีถ้าพ่นกลางวันเนี่ยจะไม่โดนตัวหนอนค่ะเพราะเขาจะหลบครับแล้วก็ยาดูดซึมก็มันมักจะดื้อยาก็แนะนำว่าถ้าเก็บดอกไปเนี่ยลดการระบาดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช้ร่วมกับสารชีวพันธุ์ก็จะน่าจะได้ 100% ต้องทำควบคู่กันไปเราแนะนำใช้ชีวพันธุ์นะครับสารชีวพันธุ์เราเรียกว่าไส้เดือนฝอยซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยของกรมวิชาการเกษตรใช้ได้ผลดีมากนะครับแล้วก็ใช้ไปติดต่อกันเนี่ยการใช้สารชีวพันธุ์จะไม่มีการดื้อเหมือนสารเคมีที่เขาเรียกว่าดื้อยาดื้อยานะตัวนี้จะทำลายได้เลยไส้เดือนฝอยนี่ถ้าอย่างผมต้องการเนาะก็ไปติดต่อที่ศูนย์ได้ตอนนี้เราสามารถผลิตได้ทั้งแม่พันธุ์แล้วก็พันธุ์ขยายด้วยกลุ่มเกษตรกรก็มีนะครับตอนนี้มันจะมีสองกลุ่มที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษไปแนะนำให้เกษตรกรเป็นผู้ขยายโดยใช้แม่พันธุ์จากศูนย์เลยก็คือกลุ่มที่อำเภอกันทลมแล้วก็ที่อำเภอพยุนะครับและจุดหนึ่งก็คือที่ในศูนย์นะครับไปติดต่อขอได้ราคาจะถูกกว่าการใช้สารเคมีประมาณ20เท่า5ลิตรเนี่ยราคาลิตรละบาทเองมะลิแล้วก็เก็บขายใช่ไหมคะครับนี่อย่างตอนนี้พี่ใหญ่เก็บอยู่เลยเกือบเต็มแล้วนี่แค่เก็บมานิดเดียวเองนะแป๊บเดียวเก็บขายได้ทุกวันไหมผู้ใหญ่ก็ได้ทุกวันแล้วผู้ใหญ่มีเทคนิคในการดูแลมะลิของผู้ใหญ่ยังไงอะคะก็ได้รับความสนับสนุนจากทางพืชสวนครับโดยผอ.ธวัชชัยนิ่มผิงรัตน์ครับแกก็มาดูปีละ2-3 ครั้งแล้วก็มาแนะนำให้ว่าต้องทำยังไงกี่ปีแล้วผมเริ่มปลูกประมาณ20ปีแล้วครับกี่ต้นตอนนี้มีประมาณ500ครับ500ต้นครับผมค่ะพวกดูแลหน่อยมันก็ดีถ้าไม่ดูแลมันก็เหมือนกับคนที่เราดูแลเจ้าของนั่นแหละนะครับสิ่งสำคัญอยู่ที่การดูแลนะเพื่อนใช่ครับครับภาพรวมอะค่ะของตลาดมะลิในตลาดไทยเนี่ยค่ะเป็นยังไงต้องการทั้งปีแต่ในลักษณะของการผลิตในภาคอีสานเนี่ยจะผลิตทั้งปีแล้วก็ในวันเทศกาลต่างๆก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตของมะลินะครับตอนนี้เทคโนโลยีมันครบวงจรทั้งหมดเลยตั้งแต่สามารถจะบังคับให้มะลิออกดอกตามวันที่ต้องการวันพ่อวันแม่วันปีใหม่โดยเฉพาะสงกรานต์นะคนนี้จะใช้เยอะมากแล้วราคาจะสูงถึงลิตรละ1,000เพราะนั้นปีหนึ่งเนี่ยสวนมะลิเนี่ยส่วนมากก็จะบังคับให้ออกดอกประมาณปีละ8-9รุ่นช่วงไหนไม่ต้องการเนี่ยก็จะตัดสำหรับสวนใหญ่ๆนะแต่สวนอย่างนี้ขนาดเนี้ยก็จะเก็บทั้งปีThank you.
ลิปัญหาก็คือโรคไวรัสนะครับทำให้เกิดใบด่างซึ่งชาวบ้านยังไม่ค่อยตระหนักเพราะไวรัสเนี่ยจะไม่มียาแล้วเวลาการขยายพันธุ์นี่มันจะไปกับกิ่งครับถ้าแหล่งปลูกไหนที่มีมะลิที่เป็นโรคใบด่างที่เกิดจากไวรัสเนี่ยถ้าขยายไปแล้วมันก็จะไปแพร่ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็นำโรคด้วยตัวแมงวีขาวเนี่ยจะเป็นตัวนำไวรัสจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเหมือนโรคใบด่างของมะละกอคล้ายๆกันเมื่อเกิดเป็นโรคแล้วเนี่ยผลผลิตการให้ดอกนี่จะต่ำถึงเกษตรกรผู้ที่ปลูกมะลิเขาจะทำยังไงที่เขาจะสามารถดูแลให้มันมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปีรวมถึงแบบว่าป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของศัตรูพืชที่มันเกิดขึ้นด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ให้กำลังการผลิตลดลงเกษตรกรจะต้องรู้ทันและก็เข้าใจว่าสิ่งสำคัญของการปลูกมะลิเนี่ยหลักสำคัญมันมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องโรคกับเรื่องแมลงส่วนการใส่ปุ๋ยนี่จะต้องใส่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วตัดแต่งกิ่งเมื่อไหร่ต้องใส่ปุ๋ยทันทีนะครับอันดับแรกอันดับที่สองก็คือรู้แมลงที่สำคัญที่สุดก็คือหนอนเจาะดอกนะครับซึ่งจะเข้าไปในระยะเขี้ยวงูการป้องกันกำจัดก็มี2วิธีก็คือวิธีกลเนี่ยก็คือเวลาเก็บดอกก็เด็ดไปทิ้งด้วยการเด็ดเนี่ยจะเป็นการทำลายทั้งหนอนและไข่วิธีใช้สารเคมีหรือสารชีวพันธุ์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นปลายเหตุถ้าใช้สารเคมีเวลาร้อยเสร็จเอาไปใส่รถยนต์เนี่ยมันจะเกิดเมาเกิดกลิ่นออกมาบางคนเนี่ยถึงกับเอาไปแช่ฟอร์มาลีนเพื่อให้ดอกสดได้นานแล้วทำให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยเกิดอาการวิงเวียนได้นะครับเราไม่แนะนำนะเราแนะนำให้ใช้สารชีวพันธุ์ซึ่งฉีดตอนเย็นในช่วงที่มีอากาศหนาวมีน้ำค้างลงจัดและมีความชื้นในอากาศสูงกรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกฟักแมวหรือมะระหวานให้หมั่นสังเกตอาการของโรคราน้ำค้างที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตเกษตรกรควรหมั่นตรวจและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอและตัดแต่งใบที่อยู่ด้านล่างของต้นออกบางส่วนเพื่อให้แปลงปลูกมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกอีกทั้งควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลแตงภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนั้นให้เกษตรกรเก็บซากพืชส่วนที่เหลือนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีและให้เลือกใช้ผลหรือกิ่งพันธุ์คุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคกรณีพบด้วงเต่าแตงที่เป็นพาหะเชื้อสาเหตุโรคเกษตรกรควรกำจัดโดยการจับตัวด้วงเต่าแตงมาทำลายหรือฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพอย่างสารอิมิดาโคพิด 10% SL อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟิโพรนิน 5% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรสารคาร์บาริล 85% WP อัตรา30กรัมต่อน้ำ20ลิตรหากพบว่าโรคเริ่มระบาดให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชสารแมนโคเซตบวกเมทาแล็กซินขีด M 64% บวก 4% WG อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไซม็อกซานินบวกฟาร์มอกซาโดน 30% บวก 22.5% WG อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ20ลิตรสารแมนโคเซฟบวกวาลิฟินาเลต 60% บวก 6% WG อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรสารไดเมโทมอฟ 50% WP อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ20ลิตรสารแมนโคเซฟ 80% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบพ่นทุก5-7 วันและควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บผลผลิตอย่างน้อย7วันค่ะแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็สามารถเข้าไปรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรหรือไปติดตามข่าวสารแวดวงเกษตรด้านต่างๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้การปูและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใยไว้หล่อเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดี